ได้สิทธิ์เราชนะแล้วยังไม่จบต้องยืนยันตัวตนผ่าน5ขั้นตอนนี้ก่อนที่ท่านจะอดเงินเยียวยา 7,000 บาทอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์2564นะครับหนึ่งในคำถามที่หลังจากนะครับโครงการเราชนะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกับกลุ่มคนละครึ่งและวันที่8กุมภาพันธ์นะครับของกลุ่ม3นะครับกลุ่มสุดท้ายลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วท่านได้รับสิทธิ์เราชนะต้องทำยังไงต่อนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมก็ได้รวบรวมนะครับสเต็ปขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนนะครับได้ใช้เงินเยียวยา 7,000 บาทอย่างสบายใจนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์นะครับเราชนะนะครับจะต้องยืนยัน5ขั้นตอนนี้นะครับไม่งั้นท่านจะอดเงินเยียวยานะครับผมครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็ไปดูนะครับหน้าหลัก G-Wallet นะครับและกดคำว่านะครับเราชนะนะครับผมพอกดคำว่าเราชนะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับให้เราอ่านอย่างละเอียดครบถ้วนนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆนะครับให้เราติ๊กถูกนะครับแล้วหลังจากนั้นกดตกลงนะครับผมพอขั้นตอนที่3นะครับทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะครับพอขั้นตอนที่3นะครับเราก็ไปนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราระบุจังหวัดที่ใช้สิทธิ์นะครับผมเราก็ใส่ไปเลยนะครับอย่างเช่นเราทำงานนะครับที่ชลบุรีแล้วก็กรอกเป็นจังหวัดชลบุรีไปเลยนะขั้นตอนที่4นะครับเขาก็จะให้เรากดยืนยันจังหวัดที่อาศัยนะครับผมเราก็กดยืนยันไปเลยกดยืนยันอีก1รอบนะครับกดยืนยันไปนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างเราชนะขึ้นมาให้เรานะครับก็จะบอกนะครับในส่วนของวงเงินในการใช้แต่ละสัปดาห์แต่ละอาทิตย์ของเรานะครับถ้ามาถึงหน้านี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับวันนี้ผมก็ได้นะครับรวบรวมคำถามนะครับเกี่ยวกับหลายๆคำถามสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วนะครับแล้วทีนี้จะทำการยืนยันตัวตนนะครับแต่ติดปัญหาหลายๆอย่างนะครับคำถามแรกนะครับที่เพื่อนๆสอบถามมานะครับทำไมนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ทำไมแถบเราชนะมันไม่ขึ้นมาทำไมไม่เหมือนเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ได้ไปสอบถามข้อมูลมานะครับว่าทำไมแถบไทยชนะมันไม่ขึ้นมานะครับอันนี้ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ตอบข้อสงสัยมาแล้วนะครับอันนี้เขาแจ้งว่านะครับต้องรอประมาณ1สัปดาห์นะครับรอการอัปเดตนะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่จึงจะยืนยันตัวตนได้และหลังจากนั้นค่อยเข้าไปกดสิทธิ์นะครับเพราะว่าวันนี้ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่ม3ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์นะครับวันที่18นะครับจะเป็นวันแรกที่มีการโอนเงินเข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็คาดว่าวันที่18นะครับกุมภาพันธ์นี้นะครับเขาจะมีให้อัปเดตแอปพลิเคชันนะครับผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นในระบบ Android หรือ iOS นะครับก็จะมีการอัปเดตแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปยืนยันนะครับเพราะว่าแถบเราชนะจะขึ้นมาแล้วเข้าไปยืนยันใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับในส่วนของวันที่18แล้วหลังจากนั้นนะครับวงเงินของเราชนะนะครับเราก็สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาอีกนะครับถ้าเปลี่ยนเบอร์นะครับแล้วเข้าไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์มือถือนะครับเมื่อก่อนนะครับถ้าเราเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งอะไรก็ดีต่างๆนะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะมาใช้สิทธิ์เราชนะแต่เราเปลี่ยนเบอร์เพราะตรงนี้มันจะผูกกับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับอันนี้ก็แนะนำให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเขาก็จะทำการรีเซ็ตนะครับระบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ให้เรานะครับง่ายๆ
ใครที่สแกนหน้าไม่ผ่านต้องทำยังไงนะครับสำหรับคนที่สแกนหน้าไม่ผ่านลองแล้วยังไงก็ไม่ผ่านก็แนะนำให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยเหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าสะดวกก็แนะนำให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้ก็จะช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถทำการสแกนได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมครับและสำหรับคนนะครับที่เจอปัญหา เพื่อที่จะเช็คสิทธิ์นะครับขึ้นมาว่าดำเนินการไม่สำเร็จนะครับไม่พบเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบสถานะกรุณาตรวจสอบเลขบัตรประชาชนใหม่อีกครั้งนะครับถ้าสำหรับใครที่เช็คสิทธิ์แล้วนะครับผลเป็นแบบนี้นะครับผมทางธนาคารกรุงไทยเขาก็ได้แจ้งว่านะครับตอนนี้นะครับเขากำลังเร่งตรวจสอบสิทธิ์ให้อยู่สำหรับคนที่ขึ้นข้อความนี้นะครับให้เข้าไปเช็คสิทธิ์ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในระหว่างการนำข้อมูลเข้ากระบวนการตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะครับนั่นหมายความว่าเขายังตรวจสอบของเรายังไม่เสร็จนะครับพยายามเข้าไปเช็คเรื่อยๆนะครับผมสรุปนะครับสำหรับใครที่ได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วนะครับและยังไม่สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้นะครับก็ให้รอทางธนาคารกรุงไทยอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับวันที่18นะครับคาดว่าปุ่มนะครับยืนยันสิทธิ์ในแถบเมนูของเราชนะจะขึ้นมาให้เรายืนยันสิทธิ์ได้ทุกคนนะครับแล้ววันที่18เราก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยเพราะว่าจะมีการโอนเงินครั้งแรกให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรก็แนะนำให้ไปทางธนาคารกรุงไทยนะครับผมสแกนหน้าไม่ผ่านก็ให้ติดต่อทางธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ